นุนโดยใหม่นิเวียเอ็กซ์ตร้าไวท์บำรุงลึกเนียนใสจากภายในเอาละครับช่วงนี้ไปกันที่ฮัมบวกของเยอรมนีนะครับการประชุม G20 นะครับซึ่งมันมีหลายภาพที่น่าสนใจนะครับภาพแรกเลยก็คือผู้นำสหรัฐกับผู้นำรัสเซียเนี่ยพบปะหารือกันต่อหน้าต่อหน้าเนี่ยประชันหน้ากันแบบนี้นี่ครั้งแรกนะฮะแต่ก็น่าจะชื่นมื่นคือถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวก่อนหน้านี้ที่พยายามกล่าวหากันว่ารัสเซียเนี่ยอยู่เบื้องหลังเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่น่าจะเป็นพี่เป็นภัยดอททรัมป์เพราะทรัมป์เนี่ยเข้ามาเป็นผู้นำสหรัฐถ้าเป็นจริงเนี่ยก็คือต้องขอบคุณเสียด้วยซ้ำนี่เขาขอบคุณหรือเปล่าเมื่อกี้เขาจับมือกันคือบอกทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีผู้นำรัสเซียก็ปฏิเสธว่าไม่จริงส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยอมรับคำปฏิเสธยอมรับคำปฏิเสธของวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะก็จบหารือกันเป็นไปด้วยความด้วยดีนะครับที่สำคัญก็คือมีเรื่องของสถานการณ์ในซีเรียแล้วก็ความร่วมมือด้านต่างๆด้วยอันนี้คือภาพหนึ่งแต่ด้านนอกเนี่ยก็ขับเคลื่อนกันไปคือเรื่องของการชุมนุมประท้วงคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นหลังจากที่ค่อนข้างจะดูเดือดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแองเกลาแมคเคิลกล่าวว่ารัฐบาลเยอรมนีเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยอมรับเรื่องของการชุมนุมประท้วงอย่างสันติภายใต้กรอบของกฎหมายแต่เขาก็บอกเช่นกันว่าไม่มีทางยอมรับอย่างเด็ดขาดหากว่าการชุมนุมประท้วงเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือว่าส่งผลให้ชีวิตและทรัพย์สินที่รวมถึงกลุ่มนักเคลื่อนไหวเองเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยอาจจะต้องตกอยู่ในอันตรายแบบนี้รายงานล่าสุดในการประท้วงนะครับขณะนี้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บรวมๆ200นายแล้วก็มีผู้ประท้วงถูกจับกุมไปแล้วเนี่ย83คนนี่ก็เป็นเวทีประชุมเดือดเลยนะฮะ G20 ที่เยอรมนีระเบิดมีเพลิงมีอะไรกันภาพรุนแรงทีเดียวนะคะใช่อย่างที่บอกว่ามีสีสันเกิดขึ้นในทรัมป์ใช่ไหมในไงคะได้ข่าวว่าไปอาจจะเช็คแคนกับสาวซะหน่อยคือสีสันได้มีหลายภาพเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแต่ว่าไปดูภาพแรกก่อนเขาบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่นี่ครับผู้นำโปแลนด์ให้ภาพเล่าเรื่องเลยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเขาใช่ไหมคะสตรีหมายเลขหนึ่งของโปแลนด์เนี่ยหาทลาเข้าไปจับมือเมลานีทรัมป์แต่ว่าเมินนะครับเมินทรัมป์เนี่ยยื่นมือออกมาก่อนคุณประวันคิดยังไงกับภาพนี้คือเขาวิเคราะห์กันหลายด้านนะหนึ่งและอาจจะไม่เจตนาหรือเปล่าว่าจะไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าทางฝั่งขวาเนี่ยคือผู้นำโปแลนด์เขาก็ยืนคุยกับทรัมป์อยู่ก่อนแล้วคิดว่าแล้วก็แยกคู่คุยกันไงถูกใช่ไหมสตรีหมายเลขหนึ่งก็จับสตรีหมายเลขหนึ่งคือถ้าเป็นภรรยาเนี่ยถ้าเกิดสามีกำลังคุยกับทรัมป์อยู่เนี่ยเขาก็ต้องปลีกมาเช็คแฮนด์กับภรรยาอีกคนคืออีกภรรยาอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหมือนกับว่างไงแต่อีกมุมหนึ่งเขาบอกงไงจงใจหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเยอะและดูหน้าหน้าแบบฝืดมากไม่นะถ้าดูสายตาของภรรยาโปแลนด์เนี่ยก็คือเขาเหมือนกับพอเขาเห็นสามีทักทายเขาก็เลยเบนสายตาไปสู่เมลานีทรัมป์เลยแล้วแต่จะคิดใช่แล้วแต่ทรัมป์จะคิดด้วยอีกสีสันหนึ่งค่ะมาดูเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสนะคะหลังจากที่เขาอยู่แถวหลังตอนถ่ายรูปนะคุณสังเกตมันจะมีตัวสอนสีแดงตัวนั่นนะอยู่ตรงนั้นเห็นไหมฮะค่อยๆขยับทักทายเนียนๆทักคนโน้นคนนี้เดี๋ยวสวัสดีครับผมสบายดีไหมผมขอทางนิดนึงนะครับขอนิดนึงมาหาใครรู้ไหมคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูนะคะกอดจูบอันนิดนึงทักทายระหว่างทางก็มีทักทายเขาเนียนมากเลยเขาฉลาดมากผมขอมาหน่อยสบายดีนะมองสีเจ้นผิงก็มองหน้าเมื่อกี้ค่ะก็คือเขาไปอยู่ข้างทรัมป์สุดท้ายเขาไปอยู่สุดท้ายริมเขาจะถ่ายรูปเป็นคนหน้าแล้วอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งติดกับทรัมป์เลยอ๋อสุดท้ายคือขึ้นมาข้างหน้าเลยไม่รู้ว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนั่นคือเอมานูเอลมาครองซ้ายสุดของเฟรมเขาก็เลยแซวกันใช่ไหมแซวกันว่าเอ๊ะทำไมกระเถิบมาอยู่ใกล้ทรัมป์ไม่รู้เจตนาว่าจะไปอะไรแกล้งอะไรกันหรือเปล่านะคะเป็นห่วงจุ้ยหรือเปล่าหรือยังไงอย่ามาดูอีกคนหนึ่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแองเกลาแมเคิลค่ะมีอาการนี้ค่ะยังไงครับมองบนคือคนอื่นเขาอาจจะไม่เห็นแต่คนไทยเนาะคำนี้มันเป็นคำที่เข้าใจตรงกันเบะปากมองบนอะไรนะมองบนกรอกตาไปมานะคะขณะที่คุยกับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียค่ะเหมือนกับว่าเป็นการแสดงภาษากายว่าฉันไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับปูตินนะจ๊ะอะไรประมาณนี้คนก็ช่างสังเกตใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคืองานนี้พอมีการประท้วงเนี่ยบรรดาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศต่างๆโดยเฉพาะนะคะเมลานีทรัมป์เนี่ยก็ปรากฏว่าต้องติดอยู่ในโรงแรมที่ฮัมบูร์กค่ะหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเนื่องจากว่าด้านนอกมีการประท้วงอย่างรุนแรงเพื่อต่อต้านระบบทุนนิยมเมลานีทรัมป์แล้วก็คู่สมรสของผู้นำประเทศต่างๆที่มีกำหนดต้องไปเยี่ยมชมศูนย์การด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็ทำให้ต้องเลื่อนเปลี่ยนแปลงไปเขาแยกกลุ่มกันไงไม่ได้ใช่คือผู้นำก็ไปประชุมกับผู้นำทุกที่แหละอย่างเงี้ยเวลา
สามีไปประชุมภรรยาก็ไปทำปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมภรรยาก็เลยติดเป็นกลุ่มเลยเพราะว่าออกมาไม่ได้เจอผู้อพยพไม่ใช่ผู้อพยพเจอผู้ประท้วงนั่นเองนะครับเราไปดูญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มีน้ำท่วมที่นั่นนะครับในหลายพื้นที่ตอนนี้บอกว่ายังวิกฤตยอดเสียชีวิตจากฝนตกน้ำท่วมตอนนี้เพิ่มเป็น15คนแล้วโดยล่าสุด NHK นะครับบริษัทกระจายเสียงของญี่ปุ่นและก็สำนักข่าว GG Press รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย15คนขณะที่รัฐบาลแจ้งยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการที่7คนนะครับตอนนี้ยังสูญหายอีก22คนด้วยนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้แม่น้ำล้นนะครับกระแสน้ำโคลนก็ไหลท่วมหลายพื้นที่บนเกาะคิวชูที่อยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนั่นเองเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องลุยโคลนและฝนที่ตกต่อเนื่องเนี่ย เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่คาดว่าตอนนี้น่าจะติดค้างตามจุดต่างๆอยู่ไม่ต่ำกว่า600คนแล้วก็มีบางภาพนะครับทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิธีการผูกตัวชาวบ้านไว้กับสายเคเบิลครับเพื่อที่จะให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยพาไปยังศูนย์พักพิงนี่แหละครับโคลนที่ท่วมสูงและพื้นที่เปียกแฉะบริเวณเชิงเขาสูงชันรวมทั้งสะพานตอนนี้ก็ขาดนี่ก็คืออุปสรรคสำคัญต่อการช่วยเหลือด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ล้มระเนระนาดทับบ้านเรือนจำนวนมากภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นชาวบ้านนะครับต้องใช้วิธีการนำซากต้นไม้เนี่ยมาเรียงเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นคำว่า SOS ด้วยนะครับรัฐบาลตอนนี้มีรายงานว่ามีการส่งตำรวจทหารพนักงานดับเพลิงและหน่วยยามฝั่งรวมทั้งหมด 12,000 นายไปค้นหาและกู้ภัยเหตุน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้แล้วนะครับส่วนสำนักพระราชวังของญี่ปุ่นก็ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงมาโกะพระราชนัดดาพระองค์โตนายสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและพระคู่มั่นได้ประกาศเลื่อนงานมั่นในวันนี้ออกไปเนื่องจากว่าประชาชนกำลังประสบกับภัยพิบัตินะครับค่ะนั่นก็คือข่าวต่างประเทศในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามทั้งกีฬาแล้วก็บันเทิงนะคะเราคงทราบกันแล้วว่าคุณแหวนธิติมาได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่โศกเศร้าของบรรดาทั้งแฟนคลับเธอแล้วก็คนในวงการบันเทิงค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะพร้อมกับผลของวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ไปแข่งขันชิงแชมป์เวิลด์กรังด์ปรี2017ที่เนเธอร์แลนด์สักครู่ค่ะ